สวัสดีค่ะพี่เจเจ้าของร้านอิ่มเอมเปรมปรีกาแฟสดค่ะวันนี้จะมีสาธิตวิธีการทำฟองนมแบบง่ายๆนะคะ2แบบเดี๋ยวจะสอนวิธีการทำฟองนมเพื่อใช้ท็อปด้านบนของเครื่องดื่มนะคะจะทำให้เครื่องดื่มดูดีน่ารับประทานนะคะแล้วก็แถมสูตรชาเขียวค่ะชาเขียวนมขนาดแก้ว22ออนเอาไว้ให้ไปทำกันด้วยค่ะวิธีทำแสนง่ายค่ะใช้เวลาทำนิดเดียวเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะก่อนอื่นเราเริ่มต้นทำชาเขียวก่อนนะคะสูตรชงชาเขียวใช้แค่2อย่างเองค่ะคือน้ำชาเขียว150 ml บวกกับนมผสม75 ml แค่นี้เองค่ะนำน้ำชาเขียวที่ต้มไว้ในตู้เย็น1คืนมาค่ะวิธีต้มชาเขียวเก็บไว้ใช้อยู่ที่ EP 53ดูย้อนหลังได้นะคะเทชาเขียวลงไปในแก้วเลยค่ะ150 ml ให้เราเทนมผสม75 ml ลงไปค่ะถ้าเราไม่ได้ผสมนมไว้นมผสม75 ml เท่ากับนมข้นหวาน50 ml บวกนมจืด25 ml วิธีทำนมผสมเก็บไว้ใช้อยู่ที่ EP 89ค่ะจะทำให้เราชงได้เร็วขึ้นไม่ต้องตวงหลายรอบคนส่วนผสมให้เข้ากันได้น้ำชาเขียวแล้วค่ะให้เราเทชาเขียวที่ได้ลงในแก้วนะคะเหลือพื้นที่ด้านบนเล็กน้อยค่ะเอาไว้สำหรับใส่ฟองนมนะคะเดี๋ยวเรามาทำฟองนมกันค่ะอุปกรณ์ตีฟองนมมี2แบบนะคะอย่างแรกคือเหยือกตีฟองนมหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วไปค่ะนมสดแช่เย็นนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้เครื่องตีฟองนมไฟฟ้าหาซื้อได้ตามในเน็ตทั่วไปค่ะเหยือกตีฟองนมจะเป็นสแตนเลสนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะเรามาดูวิธีที่1กันค่ะเราจะใช้เหยือกตีฟองนมนะคะให้นำนมสดที่แช่เย็นมาแล้วเราก็เทนมลงไปในเหยือกค่ะให้เราใช้ปริมาณเพียงเล็กน้อยนะคะก็คือขอบด้านล่างนิดนึงนะคะไม่ต้องเทเยอะเพราะเวลาเราตีนมเนี่ยมันจะฟูขึ้นมาเราต้องเหลือพื้นที่เอาไว้สำหรับให้นมฟูขึ้นมาด้วยหลังจากนั้นก็ให้นำเหยือกค่ะไปแช่เย็นถ้านมเย็นจะตีขึ้นฟูดีค่ะมาถึงวิธีการทำเลยค่ะเราก็ใช้วิธีกดฝาเหยือกไว้แล้วก็ใช้มืออีกข้างนะคะดึงจุกปั๊มขึ้นลงแรงๆค่ะพอเราดึงจุกปั๊มขึ้นลงสักพักหนึ่งนะคะเราก็จะได้ฟองนมมีลักษณะเนียนละเอียดเหมือนครีมสีขาวเลยค่ะเมื่อเราได้ฟองนมแล้วนะคะเราก็เอามาเทไว้ด้านบนของแก้วค่ะฟองนมถ้าเกิดไม่หมดหรือไม่ได้ใช้ให้แช่เอาไว้ในตู้เย็นนะคะไม่อย่างนั้นฟองนมจะยุบค่ะมาดูวิธีที่2กันค่ะเราจะใช้เครื่องตีฟองนมไฟฟ้านะคะให้เราเทนมสดลงในแก้วค่ะหลังจากนั้นให้นำนมไปแช่เย็นสักพักหนึ่งค่ะนมต้องแช่เย็นไว้ตลอดเวลานะคะไม่อย่างนั้นจะตีไม่ขึ้นให้เราใช้เครื่องตีฟองนมไฟฟ้าปั่นนมเลยค่ะถ้าเราปั่นไปสังเกตว่าปริมาตรของนมจะเพิ่มขึ้นดูได้จากความสูงของนมในแก้วค่ะจะสูงขึ้นเรื่อยๆดูภาพจากมุมบนนะคะจะเห็นว่าฟองนมค่อนข้างเนียนละเอียดใช้ได้เลยค่ะเทน้ำชาเขียวลงในแก้วขนาด22ออนค่ะแล้วก็ให้เหลือพื้นที่ด้านบนไว้สักเล็กน้อยนะคะเอาไว้สำหรับใส่ฟองนมค่ะนำฟองนมที่เราปั่นได้เมื่อสักครู่นะคะเทลงไปที่ด้านบนของแก้วถ้าใครไม่ถนัดเทก็ใช้ช้อนตักโปะได้นะคะปิดฝาพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะมันฝึกฝนเรียนรู้และลงมือทำเป็นหนทางสู่ความสำเร็จค่ะสนใจสั่งซื้อหนังสือสูตรชงติดต่อได้ที่ LINE @ อิ่มเอมขอบคุณค่ะ